ช่วงนี้มีเวลาได้ดูแลคนในครอบครัวบ้างไหมช่วงนี้ถ้าพูดตามตรงก็มีเวลาได้ดูแลคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ใกล้วันเกิดแม่แล้วด้วยซื้ออะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่ตอนนี้ก็ต้องอุบไว้ก่อนเพราะแม่ดูอยู่ด้วยอ๋อใช่เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ใช่เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ซึ่งวันนี้ประสบการณ์ที่ลิตาจะเอามาพูดกันมันเป็นประสบการณ์ที่ลิตาเคยผ่านมาลิตากล้าพูดแบบเต็มปากว่าเราเป็นหนึ่งคนที่ทำร้ายคุณแม่มาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะมาพูดประสบการณ์ตรงนี้เพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเจอประสบการณ์แบบเดียวกันอีกเพราะว่าบ้านลิตาตอนเด็กๆเลยอะลิตาไม่มีตังค์จริงๆพี่คือเป็นเด็กที่ไม่มีตังค์เลยอะไรเงี้ยเวลาเราได้ไปเดินตลาดเข้าห้างแต่ละครั้งอะไรเงี้ยเวลาเรามีของเล่นที่เราอยากได้คำพูดของแม่คือไม่เคยซื้อให้ได้เลยเขาจะพูดแค่ว่าแม่ไม่มีตังค์เอากลับไปวางที่เดิมนะเขาพูดแต่แบบเนี้ยซึ่งถามว่าเราเข้าใจไหมเฮ้ยเข้าใจเพราะว่าแม่หนูทำงานหนักมากพี่รู้เปล่าว่าตีสามเขาก็ยังไม่ได้นอนคือนอกจากเขาออกไปรับจ้างปกติแล้วว่าเขาก็ยังหางานมาทำที่บ้านอีกหนึ่งวันที่เขาออกจากบ้านไปเขากลับมาได้แค่100บาทเป็นค่าแรงในแต่ละวันซึ่งมันไม่พอจริงๆพี่ลูกสองคนค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรเงี้ยแม่ลิตาเขาก็ต้องเลือกที่จะทานกาแฟแทนข้าวแล้วกาแฟที่แม่ทานน่ะจะเป็นกาแฟที่หวานจัดแล้วก็มันมากเพราะความหวานความมันอะอย่างแรกเลยก็คือมันทำให้เขาอิ่มมันทำให้เขามีแรงในการทำงานแล้วมันทำให้เขาสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเขาทานแบบเนี้ยด้วยความจำเป็นมาตลอดเลย30ปีจนพอเขาอายุมากขึ้นเราสังเกตเห็นสัญญาณเตือนหลายๆอย่างคุณผู้ชมเองถ้าลูกคนไหนฟังอยู่ลองกลับไปดูคุณพ่อคุณแม่คุณเพราะว่าแม่ลิตากลายเป็นคนที่เข้าห้องน้ำบ่อยมากตอนกลางคืนทำให้เขาต้องตื่นมาตลอดเวลาหลับไม่สนิทตื่นมาก็เลยไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเปร่ากิจวัตรประจำวันตอนเช้ามันเริ่มหายไปเพราะเขาเริ่มตื่นสายกางเกงที่เคยใส่ได้เริ่มใส่ไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะพี่เวลาเดินเหินเขาจะไม่ค่อยอยากเดินเขาจะเริ่มบ่นปวดขาบ่นปวดเข่าเราก็เลยพาเขาไปตรวจซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกเลยว่าแม่น้ำตาลสูงมากและคอเลสเตอรอลก็สูงมากพอสูงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่แม่ต้องทำเลยก็คือการงดอาหารหวานหวานมันมันแบบทันทีโดยที่กาแฟของแม่เนี่ยก็ต้องงดทันทีเช่นเดียวกันค่ะพี่หูคนที่ติดกาแฟอ่ะเขาช็อกเนาะเหมือนแบบว่าเหมือนช็อกน้ำเนาะใช่คือเราจะเห็นเลยอ่ะวันแรกเห็นผลเลยคือเขากลายเป็นคนที่นั่งอยู่แต่หน้าทีวีเขาหาวและน้ำตาไหลตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาปวดหัวแล้วเขาไม่สบายตัวเหมือนคนเคยกินกาแฟแล้วไม่ได้กินอ่ะเนาะใช่เขาไม่อยากทำอะไรเลยจนท้ายที่สุดแม่ลิตากลายเป็นคนที่ขังตัวเองอยู่แต่บ้านแม้แต่กิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่ทำเขานั่งอยู่แต่หน้าทีวีอ่ะที่โซฟาเราอ่ะลิตาตั้งปณิธานไว้ในใจว่าเอ้ยถ้าเราโตขึ้นลิจะแบ่งเบาแม่ลิอยากให้แม่ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรที่เขาอยากกินลิก็ยังอยากให้เขากินอะไรที่เขาอยากทำลิอยากให้เขาทำแต่สุขภาพเขามันก็ต้องมาอันดับหนึ่งคือมันต้องดีที่สุดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดที่จะหาให้คุณแม่ทานได้ลิเปลี่ยนให้คุณแม่เขามาทานกาแฟใส่สารสกัดถังเช่าและเห็ดลินจือของคอร์ดิพลัสเพราะอย่างแรกเลยเนี่ยคอร์ดิพลัสหรือว่าถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยค่ะเขาอยู่คู่กับคนไทยมาแล้ว5ปีถ้าไม่ดีจริงอยู่มาไม่ได้นานขนาดนี้แล้วกาแฟของคอร์ดิพลัสเนี่ยมีรสหวานแต่ไม่มีน้ำตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลที่สำคัญคือเขาใส่สารสกัดถังเช่าและสารสกัดเห็ดลินจือลงไปด้วยซึ่งพอลิตาลองให้แม่ทานแก้วแรกแม่บอกเลยว่าหอมมากคือหอมกาแฟแล้วไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยคือแล้วสิ่งที่เขาพูดกลับมาคือเออนี่เป็นกาแฟแก้วที่อร่อยที่สุดของแม่เลยเหมือนได้ชีวิตกลับมาแค่นี้หนูมีความสุขแล้วเพราะหนูได้รอยยิ้มเขากลับมาแล้วสิ่งที่มากไปกว่านั้นคือเราสังเกตเลยว่าเขาอ่ะกลายเป็นคนที่หลับสนิทตอนกลางคืนตื่นมาเขาก็สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากลับมาทำกิจวัตรที่ตัวเองไม่ได้ทำมานานการตื่นมาตักบาตรการตื่นมาคุยกับเพื่อนบ้านหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่ไม่เคยคิดจริงๆว่าในชีวิตนี้เขาจะทำก็คือการตื่นมาเดินออกกำลังกายคือเมื่อก่อนลิต้องบอกว่าเขาจะเดินแบบนี้5นาทีมากสุด
ขอกลับไปนั่งที่รถละเหนื่อยใช่อันนี้ไปเดินตลาดใช่แต่ว่าทุกวันนี้เขาสามารถเดินได้30นาที40นาทีต่อเนื่องกันโดยที่เขาไม่เคยบ่นปวดขาบ่นปวดเข่าบ่นปวดหัวอีกเลยเพราะฉะนั้นนี่ถึงได้เป็นความสุขที่สุดของลิแล้วลิเนี่ยพาเขากลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญท่านเดิมที่เป็นคนตรวจเรื่องน้ำตาลและคอเลสเตอรอลของคุณแม่ค่ะผู้เชี่ยวชาญเขาชมคุณแม่เลยว่าคุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีมากอยากให้ดูแลแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆในอนาคตซึ่งผลตรวจที่ออกมาลิตาต้องบอกว่าเราคนเป็นลูกเราก็ชื่นใจอ่ะพี่เพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามทำมาทั้งหมดมันสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะย้ำจริงๆนะคะว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นแบบคุณแม่ของลิตาหรือว่าคุณเป็นคอกาแฟไม่ต้องมีปัญหาสุขภาพอะไรเลยก็ได้อยากให้ลองจริง